จากหลายท่านที่ลองเมื่อคืนนี้นะครับในกลุ่มเมมเบอร์จากคลิปที่สอนไปสูตรที่สอนไปหลายท่านก็พอที่จะทำกำไรได้บ้างนะครับบางท่านก็พอที่จะทำกำไรได้บ้างนะครับในกลุ่มเมมเบอร์เนาะก็บางท่านทำกำไรได้เยอะหน่อยนะครับผมก็คือค่อนข้างที่จะได้ผลเดี๋ยวผมช่วยดูในกราฟอีกทีนึงแล้วก็จากที่สอนไปเมื่อวานนี้คือแล้วแค่ยังไม่ต้องเข้าออเดอร์ก็ได้แค่ฝึกเข้าไปดูราคาจดออกมาใช้แค่กระดาษกับปากกานะครับผมว่าถ้าเราเข้าออเดอร์ราคาตรงนี้แล้วกำไรราคาตรงนี้เนี่ยเราลองดูซิว่ามันจะเป็นไปได้ไหมและมันทำได้บ่อยแค่ไหนแล้วลองคิดวางแผนดูซิว่าเราสามารถทำกำไรกับมันได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับผมและยาวนานแค่ไหนนะครับผมสวัสดีครับนิทาย Forex นะครับคือจากที่สอนไปเมื่อวานนี้เนาะว่าแค่ลองใช้กระดาษกับปากกาจดดูว่าโอเคถ้าเราเข้าออเดอร์ตรงนี้นะสำหรับ SSD USD เนาะเมื่อวานหลายท่านก็ทำกำไรไปได้นะครับผมก็ลองคำนวณดูนะครับผมอย่างนี้ยกตัวอย่างเมื่อคืนนี้เนาะสมมุติว่าเราเข้าจากยอดเดิมขึ้นไป 0.45% 0.85% เข้าออเดอร์นั้นมีโอกาสทำกำไรได้ไหมเราก็ลองจดออกมาดูนะครับว่าเราเล็งที่ราคานี้ไว้แล้วเล็งกำไรราคาเข้าเราเล็งราคาเข้าราคานี้ไว้เราเล็งกำไรราคานี้ไว้เนี่ยมันเป็นไปได้บ่อยแค่ไหนมันเกิดขึ้นได้บ่อยแค่ไหนแล้วเราสามารถที่จะทำกำไรในตลาดนี้ได้หรือไม่นะครับผมเราลองไปคิดไปจดออกมาดูก็คือจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมว่าโอเคทะลุไฮเดิมไปเท่าไหร่โลเดิมไปเท่าไหร่นะครับผมคือถ้ามันยังไม่ทะลุไฮเดิมก็อาจจะยังไม่ต้องเข้าออเดอร์นะครับผมแต่ถ้ามันทะลุก็ค่อยเข้าออเดอร์ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมหรือตรงเนี้ยไฮเดิมมันอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับผม 0.045% 0.085% แล้วก็ค่อยเข้าออเดอร์ก็ได้นะครับถ้าเราดูทำเฟรมดีๆเนี่ยถ้ามันยังไม่ทะลุไฮเดิมหรือราคาที่เราคิดวิเคราะห์ออกมาเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปเข้าออเดอร์อะไรก็ได้ยังไม่ต้องไปเข้าออเดอร์นะครับผมก็คือไม่ต้องไปเสียนั่นเองเพราะนั้นเราดูดีๆก่อนเอ๊กราฟมันลงมามันทะลุไฮเดิมขึ้นไปได้ยังเข้าออเดอร์ได้ไหมนะถ้ายังเข้าไม่ได้ก็ยังไม่ต้องเข้านะครับผมแต่ถ้าเข้าได้สำหรับบางท่านอาจจะตั้งราคาเอาไว้พอมันทะลุไฮเดิมก็จะตั้งราคาไว้หรือเข้าออเดอร์เซลล์ไปก็อาจจะกำไรเพราะเมื่อคืนก็อย่างที่ให้ดูตะกี้ในกลุ่มเมมเบอร์หลายท่านก็สามารถทำกำไรได้นะครับผมอย่างเช่นตรงนี้เนาะตรงนี้ไฮเดิมมันอยู่ตรงนี้ทำทะลุขึ้นไป 0.045%0.085% ทาร์เก็ตที่2 0.085 ทาร์เก็ตที่1ถ้าคุณเข้าเซลล์ก็ได้กำไรตรงนี้ลองดูสิ18ลงมา351โอ้ลงมาแบบนี้ก็ถือว่าทำกำไรได้นะครับผมก็ถ้า3ปิ๊บ4ปิ๊บก็ได้อยู่นะครับผมตรงนี้30 40จุดก็สามารถทำกำไรตรงนี้ได้นะครับถ้า 0.085% ล่ะสูงขึ้นไปประมาณนี้คุณเข้าเซลล์สามารถเป็นกำไรได้ไหมคุณก็ลองนั่งดูแบบนี้คือจดออกมาคำนวณราคาได้เท่าไหร่จดออกมาเล็งทาร์เก็ตไว้เท่าไหร่จดออกมาแล้วดูความเป็นไปของกราฟว่าเป็นไปได้บ่อยแค่ไหนก็คือไม่ใช้เลยใช้แค่กระดาษกับปากกาเท่านั้นเองนะครับผมก็ดูว่าเอ๊ะถ้าคุณอยู่ในตลาดนี้แล้วคุณทำตามสูตรนี้นะมันสามารถทำกำไรได้ไหมแล้วลองศึกษาดู RSI ที่สอนไปใครจำได้ว่างว่า RSI จะต้องเลขสูงกว่าเท่าไหร่ขึ้นไปถึงควรจะเข้าเทรดใครจำได้บ้างก็ลองเม้นตอบดูนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ควรเข้าเทรดได้ไหมRSI อยู่ที่เลขสีเขียว53ควรเข้าเทรดได้ไหมหรืออะไรไงก็ลองคอมเมนต์ตอบดูนะครับผมสำหรับคนที่เข้าใจแล้วได้ศึกษา RSI ไปแล้วนะว่า RSI ที่เท่าไหร่เราควรถึงจะเข้าเซลล์นะครับผมลองตอบที่คอมเมนต์ดูนะครับผมส่วนใครที่อยากจะดูคลิปผมที่จะลงอัพต่อไปเรื่อยๆหรือพัฒนาสูตรเพิ่มต่อไปเรื่อยๆก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเช่นตรงนี้เนาะมันก็อาจจะยังไม่ถึงจุดเข้าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเรายังไม่เข้าเราก็ยังไม่ได้เสียตังค์นะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกว่าให้ฝึกอ่านกราฟแบบนี้อ่านกราฟเปล่าๆอ่านกราฟเปล่าๆเนี่ยแค่ใช้กระดาษกับปากกาจดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะต้องเสียนะครับแค่กระดาษปากกาจดว่าราคานี้เราจะเข้าที่เท่าไหร่แล้วราคาที่เราควรจะเก็บ TP กําไรเนี่ยราคาที่ไหร่เราฝึกเข้าฝึกเล็งทาร์เก็ต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 ไปบ่อยๆแบบเนี้ยดูซิสัก10ครั้งคุณได้กําไรกี่รอบสัก100ครั้งคุณได้กําไรกี่รอบสัก1000ครั้งคุณได้กําไรกี่รอบแล้วคุณสามารถที่จะทํากําไรในตลาดนี้ได้ไหมเรียนรู้
ฝึกฝนสัมผัสด้วยตัวเองนะครับผมทดลองไปเลยไม่มีอะไรจะเสียนี่แค่เข้ามานั่งใช้ปากกากระดาษจดไม่ต้องไปกดอะไรนี่ใช่ไหมล่ะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็คือเข้ามาคำนวณสิไฮเดิมอยู่ไหนเส้นสีส้มอยู่ไหนอ๋อเส้นสีส้มอยู่ใต้กราฟนะฉันคิดว่าน่าจะลองเทรดเซลฉันก็ลองดูหาไฮเดิมแล้วฉันลองบวกขึ้นไป 0.045% ฉันได้ราคาเท่าไหร่ฉันจดออกมาในกระดาษฉันบวกอีกทีนึงที่ไฮเดิมบวกขึ้นไป 0.085% เท่ากับฉันได้ราคาเท่าไหร่ฉันก็จดไปในกระดาษแล้วฉันก็รอดูซิสัก 2-3 วันนี้หรือดูวันนี้ซิว่าราคากราฟเนี่ยมันไปถึงราคาที่ฉันจดไว้ไหมแล้วถ้ามันไปถึงฉันทาร์เก็ตราคาถ้ามันเซลล์ฉันก็ต้องหากำไรที่มันต่ำกว่าจุดที่ฉันเปิดแล้วราคาทาร์เก็ตที่ฉันเล็งเอาไว้เนี่ยลองจดดูซิ 30-40 จุดก็คือ 3-4 ปิ๊บเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ไหมและฉันสามารถทำกำไรกับมันได้ไหมและมันเกิดขึ้นกี่ครั้งในชีวิตของฉันในการทดลองของฉันมันสามารถเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนในกราฟที่เป็นกราฟบัญชีเงินจริงๆ Live Account นะครับผมว่าฉันสามารถทำกำไรในตลาดนี้ได้บ่อยแค่ไหนได้มากแค่ไหนได้ตลอดไปไหมได้แค่ไหนได้สั้นๆไหมหรือว่าฉันจะตัดขาดทุนที่เท่านี้ฝึกดูกราฟเปล่าๆโดยที่ไม่ได้ไปเสียอะไรเลยแค่ใช้กระดาษกับปากกาเท่านั้นเองนะครับผมเอลองดูซิถ้าฉันเข้าเซลล์ตรงนี้มันขึ้นตรงนี้ฉันควรจะตัดขาดทุนถ้าฉันเข้าตรงนี้ฉันเล็งกำไรตรงนี้ฉันควรจะเก็บกำไรคุณก็ลองดูซิว่าที่คุณเขียนเนี่ยขาดทุนกำไรขาดทุนกำไรมันเกิดขึ้นกี่ครั้งคุณได้กำไรกี่ครั้งคุณขาดทุนกี่ครั้งคุณเอาคำมาคำนวณดูซิว่ามาได้กำไรเยอะกว่าขาดทุนหรือเปล่าการปิดไม้ออกออเดอร์คุณทำกำไรได้มากกว่าขาดทุนหรือเปล่าทำกำไรได้บ่อยมากกว่าขาดทุนหรือเปล่าคุณก็ต้องคิดวิเคราะห์ออกมานะครับผมก็คือใช้กระดาษปากกาและสมองนะครับผมในการจดออกมาแล้วก็ดูว่า RSI ฝึกดู indicator โดยที่ไม่ต้องไปเข้าเปิดอะไรกราฟเลยใช้แค่กระดาษปากกาว่าเอถ้าฉันเข้า RSI ที่54หรือ54ขึ้นไปถ้าฉันเข้าออเดอร์เซลล์ตรงนั้นและราคาตรงนั้นเนี่ยฉันสามารถทำกำไรได้บ่อยแค่ไหนหรือ indicator ตัวอื่นฉันลองฝึกดูและฉันลองจดออกมาว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเพราะอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้ตรงนี้แต่ในเมื่อฉันวิเคราะห์ตามที่สอนไปในนี้ที่ลงคลิปสอนมาฉันวิเคราะห์ฉันจดในกระดาษฉันทำกำไรได้บ่อยแค่ไหนฉันทำสถิติตัวเองแล้วในอนาคตพอคุณอ่านกราฟเคลียร์แล้วพอจดไปแบบนี้บ่อยๆโอ้โหคุณแค่มองตาเปล่าคุณก็รู้แล้วว่าจะเข้าเซลล์ตอนไหนกำไรตอนไหนขาดทุนตอนไหนถ้ามันไม่รู้ก็ให้มันรู้ไปเลยถ้าฝึกขนาดนี้แล้วไม่รู้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับผมในเมื่อฝึกดูเทคนิคทุกอย่างจดออกมาฝึกดูขนาดนี้แล้วเนี่ย 3-4 เดือนถ้าเทรดไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผมลองดูลองได้ตัวเองดูสัมผัสกับตาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับผมสัมผัสด้วยมือตัวเองนะครับผมว่าเอจดออกมาสิราคานี้เนี่ยถ้าฉันเข้าเซลแล้วกราฟมันลงมาราคาตามนี้มันกำไรกี่ครั้งเอฉันทำจะกำไรได้ถึง 1,001 ล้านมั้ยนะฉันก็ต้องคุณก็ต้องสถิติทำสถิติขึ้นมาเขียนออกมาจดออกมาบันทึกใส่ Excel จะอะไรก็ว่าไปจะจดในกระดาษก็ว่าไปนะครับผมแต่คุณดูสิว่าถ้าคุณทำอะไรกันได้ตรงนี้เปิดที่เท่านี้แม้มันกำไรเท่าไหร่นะทำอะไรเก็บไปกี่ครั้งมันจะกำไรถึงล้านถึงหมื่นล้านถึงแสนล้านถึงพันล้านไหมก็ต้องไปคิดดูนะครับผมคิดสถิติมาว่าฉันทำได้ไหมลองดูทดลองดูนะครับผมกับกราฟเงินจริงนี่แหละบัญชีจริงนี่แหละจดออกมาใส่กระดาษไม่ต้องไปเปิดออเดอร์ไม่ต้องไปเสียเงินนั่งทำเองดูเองวิเคราะห์เองตัดสินใจด้วยตัวเองเก่งเองด้วยสุดท้ายมันก็ส่งผลดีให้ตัวเองทำกำไรเองถอนเงินมาเก็บไว้ในธนาคารตัวเองนั่นแหละนะครับผมไม่มีอะไรเลยแค่ทำตามนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจในคลิปนี้ลองดูคลิปก่อนหน้านี้เพราะอธิบายไว้เยอะเหมือนกันคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมวิธีการสังเกตดู USD USD อ่อนฉันเข้ายังไง USD แข็งฉันเข้ายังไงฉันจะจับจุดทำกำไรมันยังไงและอย่างที่สำคัญจุดเปิดทำยังไงเส้นราคาวิ่งอยู่จุดเปิดทำยังไงมีสอนหมดแค่นั่งดูคลิปจดออกมาเสร็จแล้วก็มานั่งจดในกราฟเนี่ยว่าถ้าฉันเข้าราคานี้นะฉันเล็งทาร์เก็ตไว้ที่กำไรราคานี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้บ่อยแค่ไหนสามารถหาเงินกินได้ตลอดชีวิตไหมก็ต้องคิดดูไปวิเคราะห์พิสูจน์ด้วยตัวเองทดลองดูหาคำตอบด้วยตัวเองนะครับผมนักเทรดที่ดีรู้จักตั้งคำถามรู้จักค้นคว้าหาคำตอบคิดค้นหาวิธีทดลองแล้วก็หาคำตอบและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับผมสุดท้ายคุณถึงจะเก่งเองทุกอย่างก็ตนเป็นพิธีพึ่งแห่งตนเพราะนั้นก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับผมฝึกเองข้อมูลทุกอย่างมีให้ไหมมีเทคนิคมีให้ไหมมีวิธีการทุกอย่างมีบอกไหมมีรักษามาร์จิ้นการควบคุมพอร์ตทุกอย่างมีบอกไหมมีเพราะนั้นทุกอย่างคุณก็ต้องเอาไปศึกษาหาความรู้วิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับผมทำให้ตัวเองมีความรู้ทำให้ตัวเองเก่งให้ได้นะครับผม
มีแม่น้ำ5สายมันรองรับยังไงเอ๊ะถ้าฉันพอร์ตล้างถ้าฉันเสียออเดอร์นี้ถ้าไอพอร์ตนั้นมันค้างฉันจะต้องรอหลายวันไหมหรือถ้าฉันมีพอร์ตสำรองฉันเทรดพอร์ตอื่นรอได้ไหมคุณต้องไปคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับผมฝึกตามนี้เลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแค่จดใส่กระดาษปากกาว่าฉันได้กำไรบ่อยแค่ไหนกราฟมันเกิดขึ้นได้บ่อยแค่ไหนแต่ฉันลองบายล่ะบายกับเซลอันไหนทำกำไรได้บ่อยมากกว่ากันฉันก็ต้องลองดูบางทีอาจจะบายเซลอาจจะทำกำไรได้ทั้ง2ทิศทางก็ได้แล้วแต่ช่วงสภาพตลาดใครจะไปรู้คุณก็ต้องทดลองดูสมมุติถ้าบายเนี่ยก็ต้องลองดูซิว่าเอ๊ะจุดต่ำสุดมันอยู่ตรงไหนสมมุติคุณยังไม่รู้กราฟในอนาคตเอ๊ะจุดต่ำสุดมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ลงมาต่ำสุดสิไหนลองลบลงลบถ้าต่ำสุดคือถ้าจะบายถ้าเส้นสีส้มอยู่บนกราฟนะครับถ้าจะต่ำสุดคุณต้องเอาราคาจากจุดต่ำสุดลบ 0.045% ลบ 0.085% เป็นราคาเท่าไหร่คุณก็ต้องเอาเป็นราคานั้นเป็นทาร์เก็ตเข้าบายเพื่อที่จะเข้าออเดอร์บายนะครับก็เช่นอย่างตะกี้ถ้าเราไม่เห็นอนาคตก่อนโอเคเอ้ยมันถึงจุดต่ำสุดแล้วพอดีเข้ามาดูกราฟพอดีว่ะเฮ้ยมันเป็นจุดต่ำสุดแล้ววะเราก็เอาจากจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับลบ 0.045% 0.085% เป็นราคาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปตั้งดูเนี่ย 0.05% 0.085% มันก็จะเป็นราคาประมาณนี้แล้วคุณเข้าบายที่ราคานี้คุณก็จดใส่กระดาษไว้สมมุติถ้าฉันเข้าบายที่ราคา 1.35467 ฉันจดกระดาษไว้แล้วฉันเล็งกำไรที่ราคา 1.35898 หรืออะไรก็ว่าไปก็คืออาจากจุดเปิดนับไป30จุด40จุดก็คือ3ถึง4ปิ๊บนั่นเองที่ผมแนะนำก็ให้เก็บแค่นี้แล้วก็ดูว่ามันเป็นไปได้บ่อยแค่ไหนแล้วการที่มันเป็นไปได้บ่อยๆกำไรบ่อยๆเนี่ยคุณสามารถเก็บกำไรมาคืนทุนได้ภายในระยะเวลากี่วันเอาไปคำนวณดูให้มันทุกอย่างเลยคืนทุนกี่วันกำไรได้กี่วันมันสามารถเป็นไปได้ตลอดไหมหากินได้ตลอดชีวิตไหมคุณสามารถคำนวณวิเคราะห์ได้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเทรดได้ทั้งสิ้นฝึกเทรดหาความรู้วิเคราะห์ตัดสินใจด้วยตัวเองพิสูจน์ทดลองทุกอย่างทำทฤษฎีสร้างทฤษฎีขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมตั้งคำถามขึ้นมาเอ๊ะถ้าฉันแบบนี้มันไปได้ไหมมันกำไรได้ไหมลองเอาไปฝึกดูนะครับผมว่าเปิดสัก20ไม้30ไม้40ไม้50ไม้100ไม้ 1,000 ไม้ 2,000 ไม้ 3,000 ไม้เนี่ยมันกำไรกี่ไม้ก็ลองจดออกมาดูทำสถิติออกมาดูใส่ Excel ก็ได้ว่าเอ๊ะถ้าฉันทำใส่ลงสถิติใน Excel แล้วทำกราฟของฉันเองออกมาใน Excel พิสูจน์ตัวเองซิว่ามันทำกำไรได้ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะฉันทำกำไรได้เท่าไหร่นะภายในระยะเวลาที่ฉันฝึกเทรดฝึกทฤษฎีของฉันเนี่ยมันทำกำไรได้เท่าไหร่คุณก็ลองคิดวิเคราะห์ขึ้นมาเองนะครับผมก็ตามนี้เนาะก็คือฝึกเทรดโดยที่ไม่ต้องเทรดกราฟเทรดอะไรเลยแค่ใช้กระดาษกับปากกานะครับผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วสอนวิธีการดู USD เอาไว้ง่ายๆเลยคู่ที่มี USD อยู่ข้างหลังนะครับผมถ้ากราฟมันลงคุณเข้าบายนะครับถ้ากราฟมันขึ้นไปสูงๆคุณเข้าเซลล์นะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกถ้าสีส้มอยู่บนกราฟคุณเข้าบายถ้าสีส้ม EMA อยู่ใต้กราฟคุณเข้าเซลล์นะครับผมแต่ก็ง่ายๆเลยถ้า USD อ่อนถ้า USD มันอ่อนเนี่ยไอ้คู่ที่ USD อยู่ข้างหลังเนี่ยกราฟมันก็จะขึ้น USD อ่อนกราฟมันก็ขึ้นคุณก็มีโอกาสที่จะไปเข้าเซลล์กราฟถ้า USD แข็งกราฟมันก็จะลงกราฟก็จะลงคุณก็มีโอกาสที่จะเข้าบายฉะนั้นเนี่ยลองกลับไปทบทวนดูคลิปที่ผมลงไว้หลายๆคลิปเนาะทำให้ความเข้าใจเยอะๆก่อนไม่ต้องไปรีบการลงทุนอย่ารีบศึกษาหาความรู้ก่อนฝึกวิเคราะห์ทฤษฎีหาข้อเท็จจริงออกมาว่าเอ๊ะฉันทำกำไรแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมโดยที่ยังไม่ต้องไปฝึกอะไรทั้งสิ้นพอเราทำความเข้าใจอ่านกราฟจดออกมาตามนี้แล้วอ่านกราฟเก่งแล้วรู้จักจุดกำไรจุดขาดทุนแล้วเนี่ยก็ค่อยลองฝึกในเดโมแล้วค่อยลงเงินจริงในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ตามนี้นะครับฝึกอ่านกราฟจดออกมาแบบนี้เดี๋ยวคุณเก่งเองเดี๋ยวความชำนาญมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับผมความเข้าใจมันเกิดขึ้นเองนะครับ RSI เท่าไหร่นะอินดิเคเตอร์นี้ใช้ยังไงนะอะไรยังไงจดออกมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโอเคนะครับขอบคุณครับเหตุผลที่เราลองใช้วิธีคือใช้วิธีจดกระดาษกับกราฟเงินจริงเนี่ยเพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเดโมกับเงินจริงมันวิ่งไม่เหมือนกันหรือเปล่ามันวิ่งไม่ตรงกันหรือเปล่าฉะนั้นเปิดไปเลย Live Account ใช้แม่งไปเลย Live Account กดเข้าไปแล้วก็จดออกมาเอาว่าถ้าฉันเข้าเซลล์ราคานี้กราฟมันจะวิ่งมาตรงราคานี้ไหมโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับกราฟไม่ต้องอะไรเลยแค่กระดาษปากกาไม่ต้องไปยุ่งกับโทรศัพท์ไม่ต้องไปยุ่งกับแอปแค่กระดาษปากกาโดยที่คุณไม่ต้องไปจิ้มเปิดหรือไปเสียเงินอะไรเลยเท่านั้นเองนะครับคือแพลนเลยใช้กระดาษปากกาจดออกมาทำสถิติด้วยตัวเองเข้าราคานี้ออกราคานี้กำไรไหมกำไรเท่าไหร่คำนวณดูว่าถ้าฉันใส่ล็อตเท่านี้กำไรเท่าไหร่วิธีการดู
แค่ตรงนี้กดเข้าไปมุมขวาด้านบน create order ถ้าฉันใช้ล็อตเท่านี้แล้วฉันเก็บที่สมมติ33ปิ๊บก็คือ30จุดนะครับก็คือราคาข้างล่างนี้เป็นราคา target ของฉันถ้าฉันใส่ล็อตเท่านี้ก็มันจะมีข้างล่างนี้จะมี balance profit AUD 0.77 เซนต์ก็คือถ้าคุณเก็บเปิดออเดอร์ในราคาที่คุณเล็งเอาไว้ 0.02 ล็อตแล้วคุณเก็บที่3ปิ๊บ TP เนี่ยคุณจะกำไร77เซนต์แล้วคุณก็เอาตรงนี้ไปจดในสถิติว่าฉันสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่และกี่ครั้งนะครับผมในการที่จังหวะกราฟเข้าทีนึงเนี่ยฉันทำกำไรได้กี่ครั้งในหมายถึงจังหวะที่กราฟมันเข้าเงื่อนไขในการเทรดที่ผมสอนไปแล้วก็ทฤษฎีที่คุณวางออกมาจุดออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นกี่ครั้งและทำกำไรได้เท่าไหร่ทุกคนสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปเปิดกราฟไปยุ่งกับกราฟเลยอันนี้คือในบัญชีเงินจริงเพราะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเดโมเงินจริงมันวิ่งไม่ตรงกันหรือเปล่าเพราะนั้นฝึกแบบนี้ไปเลยเข้ามาเงินจริงใช้กระดาษปากกาจดไม่ต้องไปเสียเงินเพราะถ้าไม่ได้เปิดออเดอร์คุณไม่ได้เสียตังค์อยู่แล้วแค่สมัครบัญชีจริงทิ้งไว้ไม่ต้องไปฝากเงินก็ได้ก็แค่เอาเพื่อเอามาดูกราฟสมัครบัญชีจริงทิ้งไว้ไม่ต้องฝากเงินเพื่อแค่เข้ามาดูกราฟเท่านั้นเองมันจะเทรดแล้วเขาให้คุณแล้วคุณก็กลับมาล็อกอินในแอปก็อย่างที่บอกไว้ถ้าสมัครในลิงก์เนี่ยสมัครขอบัญชีเงินจริงไว้แล้วแอคเคาท์มันโผล่มาแอปเองคุณก็แค่เข้าแอปและไซน์อินไอ้บัญชีที่สมัครไว้ในลิงก์เท่านั้นเองแล้วก็จะโผล่บัญชีจริงขึ้นมาหรือจะลองเดโมควบคู่ไปด้วยก็ได้นะครับผมแต่อยากให้ฝึกจากกราฟจริงๆบัญชีจริงๆแล้วก็สเปรดจริงๆเลยนะครับผมว่าความห่างของสเปซหรืออะไรว่าเอ๊ะคุณทำกำไรได้ไหมกราฟมันลงมาที่ราคานั้นจริงๆไหมทั้งสองเส้นวิ่งข้ามผ่านราคากำไรของคุณไหมจดออกมาได้ดูได้ด้วยสายตาด้วยตาเปล่าด้วยการใช้กระดาษปากกานะครับผมฝึกกับกราฟเงินจริงไปเลยว่าทำกำไรได้กี่รอบทำกำไรได้เท่าไหร่กราฟมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะตรงกับทฤษฎีนั้นและคุณสามารถทำกำไรได้กับมันได้ไหมและสามารถทำได้เยอะมากน้อยแค่ไหนก็กลับไปทำสถิติด้วยตัวเองดูนะครับผมเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับลองดูถ้าฝึกกราฟชำนาญแล้วอาจจะลองไปฝึกในเดโมดูนะครับหรืออาจจะลงเงินจริงเลยถ้าคุณเกิดความชำนาญในการที่จะใช้แอปกดตรงนี้ไม่มีกดผิดพลาดเกิดความชำนาญในการกดแอปเพราะถ้าคุณกดผิดพลาดนี่ถ้าใช้แอปไม่ชินเนี่ยพอลงเงินจริงกดผิดพลาดไปปุ๊บปั๊บมันขาดทุนมันเสียได้กดปิดเปิดผิดเอาเฮ้ยกดผิดกดปุ่มผิดกดปุ่มบายเซลไม่ตรงล็อตลืมเปลี่ยนหรือว่าเอ้ย TP ตั้งผิดหรืออะไรแบบนี้มันเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นข้อสำคัญคือฝึกดูกราฟชำนาญแล้วต้องฝึกใช้แอปให้ชำนาญด้วยให้เกิดความชินในการใช้แอปฟังก์ชันทุกอย่างนะครับผมเอ๊ะตรงนี้มันคืออะไรกดไปผิดไหมกดผิดกดถูกฝึกให้ชำนาญแล้วกดให้ตรงนะครับผมก็ตามนี้เลยไม่มีอะไรนะครับผมก็ฝึกตามนี้นะครับก็แค่เปิดแอคเคาท์ขึ้นมาเพื่อสำหรับฝึกเทรดจดโดยเฉพาะเท่านั้นเองนะครับผมใช้ account ที่ไม่ต้องไปฝากเงินนะครับคือบาลานซ์เป็น0หรือทุกอย่างเป็น0อะไรก็ช่างแค่เอาไลฟ์ account ขึ้นมาเพื่อดูกราฟแล้วเข้าไปดูซิว่าตามทฤษฎีตามสูตรที่สอนไปทะลุไฮเดิมเข้าออเดอร์ถ้ามันยังไม่ทะลุก็ยังไม่ต้องเข้าก็รอไปก็ไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วลองดูซิว่าพอมันทะลุไฮเดิมแล้วเราเข้าออเดอร์นี้มันเกิดกำไรกี่รอบได้กี่ครั้งได้บ่อยไหมอยู่ในตลาดได้ไหมที่สำคัญคือฝึกอยู่ในตลาดให้นานการฝึกอยู่ในตลาดให้นานคือเราเก็บออเดอร์ให้เร็วแล้วไม่ไปค้างออเดอร์นานนะครับผมคือตัดขาดทุนเร็วตัดกำไรเร็วแล้วต้องพยายามฝึกตัดกำไรให้ได้มากกว่าขาดทุนแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดอีกทีนึงแต่เราสอนวิธีการเทรดของเราเราสอนวิธีการเทรดของเราโดยการฝึกดักทำกำไรกับราคาที่มันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วเราสามารถดักทำกำไรได้ระหว่างทางที่มันขึ้นลงนั่นเองนะครับผมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราแล้วก็หลายๆท่านในกลุ่มทำกำไรได้บ่อยกว่าบ่อยๆมากๆก็เพราะว่าเราอิงจากราคาที่มันขึ้นลงขึ้นลงแล้วเราไปดักทำกำไรตรงนั้นนะครับผมก็ลองเอาไปฝึกดูตามนี้นะครับทะลุไฮเดิม 0.045% 0.085% ลองเซลล์ที่ราคานั้นดูแล้วดูที่ว่าทำกำไรได้บ่อยแค่ไหนนะครับผมเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับ